เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยก็คือข้อ9กำหนดให้ A เท่ากับ cos 15องศาบวก cos 50องศาและ B เท่ากับ sin 15องศาบวก sin 50องศาแล้วค่าของ A บวก B ทั้งหมดกำลัง2ส่วนด้วย A กำลัง2บวก B กำลัง2เท่ากับข้อใดต่อไปนี้แปลว่าอะไรแปลว่าโจทย์เขากำหนดให้ข้อนี้คือตรีโกณมิติโดยที่เราจะต้องหา A กับ B เพื่อมาแทนในนี้ถูกไหมพี่ให้ไว้ข้อนี้ที่3ดาวข้อนี้เราจะต้องรู้เรื่องอะไรบ้างน้องเห็นเรื่องคอสที่บวกกันถูกไหมแสดงว่าการยุบคอสที่บวกกันอ่ะเขาเรียกเรื่องนี้ว่าเรื่อง sum to productเพราะว่าถ้าเรามองโจทย์อ่ะเราจะเห็นได้ว่า15องศากับ50องศาไม่ใช่มุมปกติที่เราจะท่องจำกันแปลว่ามันจะต้องมีสูตรในการหาก็คือ sin A บวก sin B จะเท่ากับ2 sin A บวก B ส่วน2หรือเขาเรียกว่า sin half sum half ก็คือหาร2 sum ก็คือบวกกัน cosHalf dip ก็คือลบกันแล้วก็หาร2เรียกว่า half dip แล้วก็จะมีสูตร sin A ลบ sin B cos A บวก cos B cos A ลบ cos B ด้วยส่วน sin A ลบ sin B อ่ะก็จะตรงกันข้ามกับ sin A บวก sin B ก็คือ2 cos half sumsin half dip ก็คือสลับฟังก์ชัน cos กับฟังก์ชัน sin ส่วน cos บวก cos จะได้เป็น2 cos half sum cos half dip ก็คือ cos บวก cos จะได้ cos เหมือนเดิมทั้ง half sum แล้วก็ half dip อันนี้ก็จะจำไม่ยากและ cos ลบกันจะได้ลบ2 sin half sumsin half dip ซึ่งตรงนี้จะมีติดลบโผล่มาด้วยเพื่อให้สูตรของเราออกมาสวยงามกว่าเดิมซึ่งมีเรื่องนี้ก็คือเรื่อง sum to product ที่เราอาจจะต้องจำนิดนึงก็ไม่นิดหรอกเพราะว่าเราอาจจะต้องจำเพราะว่ามุม x กับ y ของเราอะเป็นมุมที่เราไม่ได้ต้องการถูกไหมเนี่ยมุมนี้กับมุมนี้เป็นมุมที่เราไม่สามารถหาได้ก็จะเรียกว่า sum to product พี่สอน product to sum มาเลยแล้วกันมันก็จะมีอีกสูตรหนึ่งที่ชื่อว่า product to sum ก็คือการที่เราเอา2 sin A cos A ไป cos B ก็คือเหมือนถ้าเรามี sin A ติดกับ cos B อยู่เป็นผลคูณเราอยากทำให้มันเป็นผลบวกเราก็จะได้ว่าตรงนี้จะเท่ากับ sin sum บวก sin dip แต่ถ้าจะเป็น2 cos ขึ้นก่อน cos A เนี่ยเหมือน cos A ที่ขึ้นก่อนอย่างเงี้ยสูตรมันก็จะคล้ายๆกันอ่ะมันก็จะเป็น sin dip เฮ้ย sin sum แต่ว่าเป็นลบกับ sin dipเนี่ยคือถ้ามีอะไรลบกันไซน์ลบกันอะตรงข้างหน้าก็จะเป็นคอสก่อนซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นคอสฮาฟซัมคือสูตรมันแบบสามารถเชื่อมโยงกันได้ถ้าน้องพิสูจน์เป็นอะตรงนี้ก็จะเป็น2คอสคอสคิดว่าได้อะไรมันก็จะได้คอสบวกคอสอะคือมันก็เป็นสูตรที่กลับไปกลับมาคล้ายๆกันแต่ว่าไม่เหมือนกันซะทีเดียวแล้วก็
สูตร2ไซน์ A ไซน์ B ก็จะได้คอสดิฟอันนี้คอสดิฟต้องขึ้นก่อนด้วยนะลบคอสสัมอันนี้คอสดิฟขึ้นก่อนมันก็คืออันนี้เป็นการทำผลบวกให้กลายเป็นผลคูณแล้วอันนี้คือการทำผลคูณให้กลายเป็นผลบวกโดยโจทย์อ่ะมันก็จะแล้วแต่แนวโจทย์ว่าเราจะทำให้ผลบวกอยู่ในรูปผลคูณหรือว่าผลคูณอยู่ในรูปผลบวกอ่ะอะไรง่ายกว่ากันเข้าใจไหมถ้าทำให้ผลบวกอยู่ในรูปผลคูณแล้วมันง่ายกว่าเราก็ควรทำแต่ว่าถ้าทำผลคูณให้อยู่ในรูปผลบวกแล้วมันง่ายกว่าเราก็ควรทำแล้ว a เท่ากับ cos 15องศาบวก cos 50กับ b เท่ากับ sin 15บวก sin 50สามารถทำอะไรกันได้อีกหรือเปล่าเราก็ยังไม่รู้เพราะว่าเราจะต้องลองเปลี่ยนเป็นสูตรนี้ก่อนแล้วถึงทำแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่อยากให้วิเคราะห์ก็คือ a บวก b ทั้งหมดกำลัง2กับ a กำลัง2บวก b กำลัง2มันต่างกันยังไงก็คือเราก็กระจายออกมาได้a กำลัง2บวก 2ab บวก b กำลัง2ส่วนด้วย a กำลัง2บวก b กำลัง2แปลว่ามันเท่ากับ a กำลัง2บวก b กำลัง2ส่วนด้วย a กำลัง2บวก b กำลัง2บวก 2ab ส่วน a กำลัง2บวก b กำลัง2แปลว่าตรงนี้ถ้าน้องสังเกตมันก็คือ1ถูกไหมบวกกับ 2ab ส่วนด้วย a กำลัง2บวก b กำลัง2ซึ่ง1ตรงนี้ที่มันอยู่ในช้อยของทุกข้อมันก็คือ1ตรงนี้ส่วนคอสตรงนี้คืออะไรคือสิ่งที่เราต้องหาแต่ว่าก่อนที่เราจะหา a กับ b เราควรทำให้มันอยู่ในรูปผลคูณเพราะว่าผลคูณน่าจะง่ายกว่าในการทำข้อนี้ดังนั้นเดี๋ยวเราก็จะไปดูโจทย์กันเลยโจทย์ให้มาว่า a เท่ากับ cos 15บวก cos 50เราก็มาดูสูตร cos a บวก cos b ใช่ไหมแสดงว่า a เล็กจะเท่ากับ2 cos half 3ก็คือ15บวก50หาร2ได้65ส่วน2องศาคูณกับ cosa ลบ b เราก็ควรเอาตัวที่มากกว่ามาลบถูกไหมเพราะว่ามันสามารถสลับหน้าหลังได้ก็ให้คอส a เป็นคอส50มันก็เหมือนคอส50ลบกับ15ก็เหลือ35ส่วน2ส่วน b คือ sin บวกกันใช่ป่ะมันก็จะเท่ากับ2คูณกับ sin half sum ก็จะได้ออกมาเป็น65ส่วน2องศาคูณกับคอส half dipก็เหมือนกันอ่ะคอส35ส่วน2องศาแปลว่า a กับ b เท่ากับเท่านี้แล้ว a กำลัง2บวก b กำลัง2คืออะไรเพราะยังไงเราก็ต้องหา a กำลัง2บวก b กำลัง2ใช่ไหมเราก็หามา a กำลัง2บวก b กำลัง2เท่ากับ2คอสกำลัง2 65ส่วน2อันนี้เป็น4ถูกไหมแล้วก็คอสกำลัง2ของ35ส่วน2บวกกับ4คูณไซน์กำลัง2คูณ65ส่วน2คูณกับคอสกำลัง2ของ35ส่วน2แปลว่าเราดึงอะไรได้เราสามารถดึงพจน์ของ4คอสกำลัง2ของ35ส่วน2ออกมาแล้วก็เหลือข้างในเป็นคอสกำลัง2ของ65ส่วน2บวกกับไซน์กำลัง2ของ65ส่วน2แล้วสูตรที่เราจะต้องรู้เป็นพื้นฐานก็คือเอกลักษณ์ของเกร
ีโกณก็คือ1ไซน์กำลัง2เซต้าใดๆบวกคอสกำลัง2เซต้าใดๆเท่ากับ1ข้อ2สิกกำลัง2เซต้าลบแทนกำลัง2เซต้าเท่ากับ1ส่วนข้อ3คือโคสิกกำลัง2เซต้าลบคอสกำลัง2เซต้าเท่ากับ1ซึ่งสิ่งที่เราจะต้องใช้ในขั้นตอนนี้คือไซน์กำลัง2เซต้าบวกคอสกำลัง2เซต้าเท่ากับ1จึงเหลือแค่4คอสกำลัง2 35ส่วน2แล้ว AB ของเราคืออะไร AB ของเราคือ2คูณ2ได้4ไซน์ของ65ส่วน2คูณกับคอส65ส่วน2คูณกับคอส35ส่วน2กำลัง2ถูกไหมแล้วสิ่งที่เราต้องการหาคือ 2AB ส่วนด้วย A กำลัง2บวก B กำลัง2แสดงว่าเราต้องการหา2คูณ4ไซน์65ส่วน2คอส65ส่วน2คอสกำลัง2 35ส่วน2ส่วนด้วย A กำลัง2บวก B กำลัง2คือ4คอสกำลัง2ของ35ส่วน2ซึ่ง4คอส35ส่วน2สามารถตัดกันได้แสดงว่าเราเหลือแค่1บวกด้วย2ไซน์65ส่วน2กับคอส65ส่วน2เป็นขั้นตอนสุดท้ายแต่ว่าพี่ลืมสอนอีกสูตรหนึ่งที่เราจะต้องใช้ในเรื่องนี้ก็คือสูตรมุม2เท่าโดยมุม2เท่าอ่ะจะมีที่มาจากผลบวกผลต่างมุมโดยสูตรข้อที่1คือไซน์ของ2 a จะเท่ากับ2ไซน์ a คอส a ข้อ2คอส2 a จะเท่ากับคอสกำลัง2ของ a ลบไซน์กำลัง2ของ a หรือเท่ากับ2คอสกำลัง 2a ลบ1หรือเท่ากับ2 1ลบ2ไซน์กำลัง 2a ส่วนแทนกำลัง2ไม่ใช่แทนกำลัง2แทน 2a จะเท่ากับ2แทน a ส่วนด้วย1ลบแทน a กำลัง2โอเคนะคือเป็นสูตรที่จะต้องจำได้ซึ่งสูตรที่เราจะใช้คือไซน์ 2a เพราะว่าอะไรเพราะตรงนี้มันมี2ไซน์ a คอส a แปลว่าตรงนี้เท่ากับ1บวกกับ2ไซน์ a คอส a จะเท่ากับไซน์ของ2 a หรือว่า2คูณ65ส่วน2องศาก็จะได้1บวกคอส1บวกไซน์65องศาซึ่งไซน์65องศาคืออะไรไซน์65องศาคือคอส25องศาถูกไหมหนึ่งบวกไซน์65องศาเท่ากับคอส25องศาเท่ากันได้ยังไงเพราะว่าจาก
ฟังก์ชันเหมือนใช้ไปแล้วข้อหนึ่งนะก็คือไซน์เซต้าจะเท่ากับคอส90ลบเซต้าองศาดังนั้นการที่เราคิดได้ไซน์หนึ่งรอบอ่ะโจทย์ก็ยังไม่ให้เราตอบเป็นในรูปไซน์แต่โจทย์ต้องการให้เราตอบเป็นรูปคอสอย่างเช่นข้อนี้ถ้าไซน์30มันก็จะเท่ากับคอส90ลบ30ก็คือคอส60แล้วถ้าไซน์เท่ากับ65มันก็คือคอส90ลบ65ได้คอส25องศาโดยข้อนี้ก็คือ1บวกคอส25องศาหรือว่าตอบข้อ1ซึ่งสวยงามมากเพราะว่ามันออกมาได้1บวกไซน์65 65คือ15บวก50พอดีโจทย์ก็ค่อนข้างสวยนะเราก็มาดูอีกรอบให้เป็นตรีโกณมิติ3ดาวไปเลยเพราะว่าค่อนข้างที่จะมองยากกำหนดให้ A เท่ากับคอส15บวกคอส50องศาแล้วก็ B เท่ากับไซน์15บวกไซน์50องศาแปลว่าให้หาค่าของ A บวก B ยกกำลัง2ส่วนด้วย A กำลัง2บวก B กำลัง2เท่ากับข้อใดต่อไปนี้เราก็สามารถมาจัดรูปได้เลยว่า A บวก B ทั้งหมดกำลัง2คือa กำลัง2บวก 2ab บวก b ยกกำลัง2ซึ่งก็กระจายเป็น a กำลัง2บวก b กำลัง2บวก 2ab ดังนั้นเราก็จะได้ค่า1ออกมาที่มันมีอยู่ในทุกข้อแปลว่าคอสที่เขาต้องการให้เราหามันคือค่าของ 2ab ส่วนด้วย a กำลัง2บวก b กำลัง2ถูกไหมดังนั้นเราก็จึงเอาหาค่า a กับ b มาเพื่อมาแทนในพจน์นี้เพราะเรารู้แล้วว่าพจน์หน้าคือ1สิ่งที่เราต้องรู้ก็คือสูตร sum to product เพราะว่าสูตรข้อนี้เราจะต้องใช้หา sin 15 บวก sin 50 กับ cos 15 บวก cos 50 โดยท่องว่า sin บวก sin เท่ากับ 2 sin half sumHalf คือหาร2 sum คือบวกกัน cos half dip แปลว่า sin a ลบ sin b จะท่องว่า2 cos half sum sin half dip ซึ่งสูตร sum to product กับ product to sum อ่ะมันไม่ใช่สูตรผลบวกผลต่างของ sin ผลบวกผลต่างของ sin คือเราจะบวกลบมุมข้างในของ sin แต่ตรงเนี้ยมันคือ sin 2ค่าที่เป็นผลบวกผลต่างกันซึ่งสูตร2สูตรนี้จะยากกว่าสูตรนี้พี่ก็เลยให้ไว้ในที่3ดาวเพราะว่าตรงนี้จำอ่ะก็ให้2ดาวแล้วอ่ะเพราะจำไม่ได้พี่ยังแบบต้องท่องก่อนเข้าห้องสอบเลยเพราะมันยากส่วนคอส A บวกคอส B จะได้ว่า2คอส half sum คอส half dip คอสอาจจะจำง่ายเพราะมันจะเป็นคอสหมดเลยแต่ว่าถ้าคอสลบกันอ่ะจะน้องจะต้องติดลบแล้วก็จะได้ค่าเป็นไซน์ก็เหมือนกันถ้าน้องเป็น2คอสใน product to sum อ่ะก็จะได้คอส sum บวกคอส dip ก็จะได้คอสหมดเลยอ่ะแต่ว่าถ้าเอาน้องเอาคอสมาลบกันน้องจะได้ไซน์ออกมาคือสูตรมันแบบกลับไปกลับมาได้แต่ในข้อนี้ใช้ sum to product 2สูตรนี้แล้วเราก็จะต้องรู้เอกลักษณ์ตรีโกณที่ว่า sin กำลัง2บวกคอสกำลัง2เท่ากับ1ซึ่งเอามาจากพีทาโกรัสต่อมาก็คือสูตรมุม2เท่าของไซน์ 2a สิ่งที่อยากให้ไปทวนก็คือผลบวกผลต่างมุมเช่นไซน์ของ a บวก b หรือว่าลบ b อะไรอย่างเงี้ยเท่ากับเท่าไหร่ให้ไปหามาทั้งไซน์คอสแล้วก็แทนแต่สิ่งที่เราจะใช้ในข้อนี้คือมุมไซน์2เท่าก็คือไซน์ 2a เท่ากับ2ไซน์ a คอส aคือสิ่งที่จะใช้ในข้อนี้ดังนั้นเราจึงเอา a และ b มาเขียนโดยเราจะใช้สูตรคอสบวกกันได้คอส half 2คอส half sum คอส half dip ซึ่งเราสามารถเอาตัวหน้ากำหนดตัวหน้าตัวหลังได้เพราะว่าคอสบวกกันอะเราสามารถเปลี่ยนเป็นคอส50บวกคอส15ได้ตรงนี้เราจึงเอา50ลบ15จะง่ายกว่าก็
็จะได้ออกมาเป็น2คอส65ส่วน2คอส35ส่วน2ส่วน B ก็คือ2ไซน์ half sum cos half dip จึงได้ออกมาเป็น2ไซน์65ส่วน2คอส35ส่วน2ดังนั้น A กำลัง2บวก B กำลัง2เราก็นำพจน์ข้างหน้ามายกกำลัง2บวกกับพจน์ด้านหลังยกกำลัง2ซึ่งเราสามารถดึง4คอสกำลัง2ของ35ส่วน2ออกมาได้อย่างนี้ข้างในเราจึงเหลือคอสกำลัง2ของ65ส่วน2บวกกับไซน์กำลัง2ของ65ส่วน2ซึ่งเอกลักษณ์ตรีโกณของพีทาโกรัสได้กล่าวไว้ว่าคอสกำลัง2ของเซต้าใดๆบวกไซน์กำลัง2ของเซต้าใดๆจะเท่ากับ1พอมันคูณมันก็จะได้ตัวเดิมเราก็จะรู้ค่า A กำลัง2บวก B กำลัง2มาแล้ว1ค่าและสิ่งที่เราจะต้องหาอีกคือค่า ABซึ่งก็คือเอา a กับ b มาคูณกันจะได้4ไซน์65ส่วน2คอส65ส่วน2คอสกำลัง2ของ35ส่วน2แล้วเราก็จะนำไปหา2 ab ส่วน a กำลัง2บวก b กำลัง2ได้ว่า2คูณกับ ab เนี่ยก็คือพจน์นี้กับ a กำลัง2บวก b กำลัง2ก็คือพจน์นี้สามารถนำ4คอสกำลัง2 35ส่วน2มาตัดกันได้จะเหลือแค่2ไซน์65ส่วน2คอส65ส่วน2ซึ่งมันเข้าสูตรมุม2เท่าก็คือ2ไซน์ A คอส A จะเท่ากับไซน์2 A ซึ่งไซน์2 A ก็จะเท่ากับไซน์2ของ65ส่วน2ก็จะตัดกันได้ไซน์65หรือว่าข้อนี้ตอบ1บวกไซน์65ถ้าน้องเบลอๆแล้วน้องก็จะไปตอบ1บวกคอส65ซึ่งผิดโจทย์คำนวณออกมาได้1บวกไซน์65แปลว่าเราจะต้องใช้ความรู้เรื่องโคฟังชันมาแก้ข้อนี้ก็คือไซน์เซต้าเท่ากับคอส90ลบเซต้าเช่นไซน์30เท่ากับคอส60อะเป็นตัวอย่างประจำไซน์37เท่ากับคอส53ซึ่งในข้อนี้เขาต้องการไซน์65แปลว่าไซน์65เท่ากับคอส25ถูกไหมรวมกันได้90เพราะว่าโจทย์ข้อนี้ตอบข้อ1ที่พี่ให้3ดาวก็คือถ้าสมมุติว่าเราไม่ดึงตัวประกอบตรงนี้ออกมาก่อนเราจะต้องคิดเลขตรงนี้ทั้งหมดเอามาหารกันซึ่งถ้าน้องเจอพจน์เยอะๆเอามาหารกันอ่ะน้องจะมึนและสูตรที่ยากในข้อนี้คือ sum to product ที่ไม่ค่อยมีใครจำกันหรือถึงจำกันอ่ะน้องจำสลับกันได้น้องดูพจน์มันแบบคล้ายกันหมดเลยถ้าน้องจำผิดแม้แต่ตัวเดียวน้องก็จะผิดสูตรแล้วอะซึ่งข้อนี้ใช้ถึง2สูตรก็คือ sin a บวก sin b กับ sin cos a บวก cos b หลังจากนั้นยังไม่พอน้องจะต้องรู้เรื่องโคฟังชันเป็นเรื่องที่2เรื่องเอกลักษณ์ตรีโกณเป็นเรื่องที่3และยังแทรกมาไม่หมดก็คือสูตรมุม2เท่าเป็นเรื่องที่4จนน้องคิดเลขไปคิดเลขมายิ่งทดอะถ้าทดเยอะกว่านี้น้องก็มองไม่ออกแล้วว่าพจน์อะไรคือพจน์อะไรอ่ะพี่ก็เลยให้ข้อนี้ไว้ที่3ดาวก็คือน้องควรทำสิ่งนี้ได้ออกมาเป็นสิ่งที่1และควรวิเคราะห์ว่าโจทย์ใช้สูตรอะไรได้บ้างน้องก็พยายามทำจากสูตรที่น้องมีถ้าน้องคิดไม่ออกน้องก็จะพยายามเดา15บวก50ได้65แสดงว่ามันก็ต้องตอบราวๆ65ไม่อีกข้างหนึ่งของ65คือบวกกันได้90ก็คือ25แต่ข้ออื่นก็น่าจะเป็นไปไม่ได้ถูกไหมคือถ้าน้องเดาแบบไม่ได้คิดอะไรแล้วอะแต่มันก็มีโอกาสตอบเป็นข้ออื่นถ้าสมมติว่าน้องคิดแล้วมุมมันเปลี่ยนแต่ในข้อนี้ถ้าสมมติว่าพี่คิดไม่ออกแล้วพี่เดาพี่ก็จะเดาเหลือแค่2ข้อนี้เพราะมันเป็นมุม65กับ25ซึ่งบวกกันได้90มุมข้ออื่นมันไม่ค่อยเกี่ยวข้องเท่าไหร่ดังนั้นข้อนี้ก็จะตอบข้อ1 1บวกคอส25เรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะกดปุ่มกระดิ่งให้ดังกรุ๊งกรุ๊งกริ๊งกริ๊งตอนความรู้เรื่องใหม่มาไหนล่ะปุ่มกระดิ่งโหจะแล้วเย้กดสิคะ